รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda จาดาดาดัมชาดัมชาดัมดาดาชาดาจาด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 ัมชาดัมชาดัมดา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 ที่มาที่ไปเป็นพล็อตที่ว่าเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แอบไปชอบเด็กผู้หญิงที่อยู่บ้านตรงข้ามกันที่เป็นรุ่นพี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้เท่ให้คูลให้ไปเป็นแฟนพี่เขาให้ได้เพราะว่าแฟนพี่เขาแต่ละคนเนี่ยเป็นนักร้องนักดนตรีทั้งนั้นเลยผมชื่อโจ้ครับอยากเป็นนักร้องเก่งๆพี่ข้างบ้านเขาชอบต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอพระเอกเนี่ยมันชอบนางเอกมากมากจริงๆขนาดที่ว่าต้องตื่นก่อนนางเอก10นาทีแล้วไปแอบมองเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ต้องไปกวาดบ้านไปแอบกวาดบ้านเช็ดถูบ้านไปดูแลขัดตะไคร้หน้าบ้านเขาคือมันคลั่งอ่ะเป็นบทคนคลั่งนางเอกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแอบชอบเขามานานแล้วเขาชอบแต่นักดนตรีครับผมเล่นอะไรไม่ค่อยเป็นอยากลองมาประกวดดูผมจะสามารถแบบไปร้องให้เขาฟังได้หรือยังพี่พลอยครับโจ้ขอมอบเพลงนี้ให้พี่พลอยนะครับผมฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่คล้าวไม่คลาดกันก๊อตเล่นบทเป็นโจ้ครับเราเห็นพี่เขาแบบอกหักจากนักดนตรีมาเยอะมากเราเลยแบบรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเพื่อพี่เขาเราเลยตั้งวงดนตรีวงนึงขึ้นมาครับเพื่อจะเอาชนะใจพี่เขาคือวงมี4คนแล้วก็หวยทุกคนเลยนักดนตรีไม่เป็นครับแล้วแบบห่วยดีกีตาร์แบบอยู่2คอร์ดแล้วก็ดีดมั่วด้วยอะไรเงี้ยครับมาๆๆอยู่ดิในชินมาสายอีกแล้วชื่อชินครับผมชินเป็นเพื่อนเพื่อนพระเอกก็เหมือนจะเก๋าแต่จริงก็ห่วยทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยากให้สาวกีดอะดูเท่ไงดูเท่สาวชอบคนเท่ทำเป็นเก๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายไม่กล้าจีบใครสักคนชอบใครจริงๆไม่กล้าจีบแอบแชทในห้องเรียนได้ไงอย่างน้อยผมได้กดล็อกหน้าจอก่อนนะครับจีบสาวเสร็จแล้วก็ครูตัวชินเป็นคนที่ชอบจีบผู้หญิงด้วยจีบผู้หญิงโดยไม่คิดอะไรแต่ว่าชอบใครก็เดินเข้าไปพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอคือคบกันปะคนนะเธอเป็นใครอ่ะไม่คบอ่ะชินจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกวนแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรเยอะเดี๋ยวมึงเตรียมตัวอึ้งได้เลยไงล่ะมึงอึ้งเลยอึ้งดิมึงมีคนนึงชื่อพี่ต๊อปพี่ต๊อปเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่เป็นบทไอ้โรคจิตคนหนึ่งที่ชอบไปแอบมองผู้หญิงหาคนคนหนึ่งที่แอบชอบอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามฝึกพูดกับตัวเองเพื่อที่จะไปทักเขาให้ได้สวัสดีครับพี่ชื่อต๊อปเวลาพูดกับคนอื่นอ่ะเขาจะย้ำคิดย้ำทำหมายถึงว่าเขาจะพูดกับตัวเองก่อนสวัสดีเราต๊อปไฮต๊อปเองพี่ต๊อปก็จะมีกิจวัตรประจำวันที่ไปเล่นเบสในห้องซ้อมมาเล่นเพื่อมาระบายอารมณ์หลังจากที่มันเรียนหนักมากๆมันไม่มีที่ระบายมันกดดันเงี้ยซึ่งเบสเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มันแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
ไอ้ห้วยก็เป็นนักร้องนำก็เป็นคนกากๆไม่ค่อยกล้าทำอะไรสักอย่างร้องเพลงได้เฉพาะตอนอยู่ในห้องน้ำพอออกมาข้างนอกนี่ร้องผิดคีย์หมดเลยอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับคือห้วยเป็นคนเสียงดีครับแล้วก็จะกล้าที่จะร้องเพลงเฉพาะตอนที่อยู่ในห้องน้ำและเหมือนห้องน้ำเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่สุดและใจที่ฉันเคยให้เก็บไว้ในเธอได้ไหมทิ้งไว้ในหัวใจโอ้โหเสียงใครวะแม่เอกกับพี่แคทวงแบงค์แบงค์วงแคทเออนั่นแหละหวยเป็นคนที่จะมีความการ์ตูนในตัวเองสูงถ้าสมมติว่าเคยดูการ์ตูนนะพี่มันจะเป็นแบบสมมติว่าเขาดีใจเขาจะแบบแสดงออกมากว่าเขาดีใจมากหรือถ้าเขาเสียใจเขาก็จะทำหน้าเบะอะไรเงี้ยครับมาเข้าวงกับพวกเราไหมอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังผมว่าสายป่านเนี่ยเป็นมาช่วยยกซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยคือเคยได้มาเยอะว่าเขาเก่งแต่พอไม่ได้มาเจอจริงๆเนี่ยโอ้โหแทบคลั่งเลยเขาแบบเลเวลถ้าเกิดเลเวลการแสดงเนี่ยมันมี10เลเวล10เนี่ยเขาน่าจะเกินแล้วหรือไม่ก็เต็มแบบเต็มมากๆรับบทเป็นพี่พลค่ะเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์นะคะคืออยู่ในช่วงแบบฝึกงานทดลองงานอยู่แล้วก็สนใจในเรื่องของแฟชั่นแต่สิ่งที่เขาชอบจะมีความเป็นอาร์ติสต์มากๆพี่สายป่านเขาให้คำแนะนำแบบดีมากสอนทุกอย่างว่าก็ควรจะทำอย่างนี้พอก็โอเคก็ไม่ต้องกลัวเรานะก็แบบคิดว่าเราเป็นนักแสดงด้วยกันเลยอะไรเงี้ยพี่ไม่ดีตรงไหนน้องก๊อตเป็นเด็กที่มีพัฒนาการเร็วมากเปิดรับทุกอย่างที่ป่านพูดน้องก๊อตเป็นเด็กที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดอ่ะเรื่องนี้จะเห็นสายป่านในมุมที่สายป่านเนี่ยสวยมากด้วย acting ของเขาที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยหน้าเขาที่น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยป่านเปลี่ยนบทหลายคนอาจจะแบบติดภาพก่อนหน้านี้ดาร์กหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเปลี่ยนเลยตัวบันเองเนี่ยรู้สึกว่ามันท้าทายเลยนะตอนทำงานก็รู้สึกว่ามันท้าทายอยากดูแล้วเรื่องรับบทเป็นสตางค์ค่ะสตางค์เป็นเพื่อนของโจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็โจเนี่ยก็อยากจะตั้งวงดนตรีขึ้นมาเขาก็เลยชวนเพื่อนๆของเขาเนี่ยมาซ้อมที่ห้องซ้อมของสตางค์บ้านของสตางค์เป็นห้องซ้อมค่ะเดี๋ยวนะนี่มึงซื้อกีตาร์ยังวะจะซื้อทำไมอ่ะก็ไม่ใช่ที่นี่เนาะอยากเงินดีสตางค์เป็นผู้หญิงขี้แกล้งผู้หญิงแสบเป็นผู้หญิงซนๆนะคะแล้วก็ปากไวไม่กลัวใครอยู่ได้กับทุกคนอยู่ได้กับผู้ชายสนิทกับโจมากแล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อแพมในตัวละครเนี้ยจะเป็นคนที่แบบเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าแม่ของเพื่อนประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนกวนโอ้ยนิดนึงแล้วก็เป็นคนชอบแอลผู้ชายไอ้ตังทำแล้วสั่งนมเหรอใช่แต่ก็ไม่ใช่แม่อะไรอีกตามที่กันก่อนนะจะจัดแล้วนะพี่วีแรกกูกัดอย่าสิฉันจะออกสิเสียงแบบว่าออกไปซะนี่แหละดีบ้าตัวแม่แพมก็จะแบบเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยวงอีกทีนึงก็คือไปช่วยห้วยเหมือนห้วยเขาจะเป็นคนที่แบบขี้ขลาดในการที่แบบจะไปร้องบนเวทีหรือบางครั้งก็จะไปช่วยร้องกับห้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโมเมนต์น่ารักจนแบบทำให้แพมเนี่ยเฮ้ยเราเขินจริงเรารู้สึกจริงๆจริงความสัมพันธ์ไขว้กันไปหมดเลยนี่ชอบนี่นี่ชอบนี่นี่ชอบนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพออยู่กันไปกันมาชินก็เริ่มชอบสตางค์สตางค์เราชอบเธอนะเดี๋ยวเรามอบเพลงนี้ให้เธอนะที่เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวัน
อยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันเรื่องนี้รับบทเป็นพี่โชนซึ่งเป็นพี่ของชินชินอ่ะเขาจะเหมือนว่าโดนเปรียบเทียบกับเราตลอดว่าเนี่ยดูพี่สิพี่เก่งพี่หล่อจะสอบเข้าหมอแต่คือชินจะเป็นแบบเด็กเกเรไม่เอาไหนวันๆก็ใช้ชีวิตไปวันๆพี่โชนนี่เรียนเก่งจะสอบเป็นนู่นสอบนี่แต่เราเรียนไม่เก่งเกเรอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โชนเขาดีเพียบพร้อมหน้าตาหล่อเป็นเดือนโรงเรียนอย่างนี้เวลาคนพูดเปรียบเทียบเราก็มันเป็นจุดที่แทงใจดำของเรื่องพี่ดูหนังป่ะตอนเย็นน่ะหนูเลี้ยงดูหนังกันเอาชินแม่พี่โจ มึงเคยดูนะโจกูจะไม่จีบมั่วแล้วแม่งเสียเวลาชีวิตกูกูจะทำตัวใหม่กูจะเป็นนิวชินโอ้โหพ่อนิวชินว่าแต่นิวชินนี่สนใจจะได้วงดนตรีกูป่ะมีครับมีอะไรที่มันไม่ดีอย่าทำดีกว่าไม่เข้าใจเขาก็หัดเข้าใจกันบ้างแบบเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบอีกฝ่ายบ้างอย่างเงี้ยครับไม่เคยค่ะไม่เชิงเปลี่ยนตัวเองผู้หญิงมากกว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองให้คุณแม่มากกว่าครับส่วนใหญ่เพราะว่าผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติเนาะมันก็มีคุยบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเปลี่ยนเพื่อตัวเองมากกว่าแล้วก็เปลี่ยนเพื่อคุณแม่พี่บอกอะไรครับพี่โชนทำได้พี่โชนทำได้เพื่อทำได้ไหมอยากจะร้องดังๆครับผมแล้วร้องเบาๆถ้าเราขอร้องเครื่องเข้าไปดูผมนะครับผมต้องไหมไม่ร้องผมให้แม่เปิดตั้งแต่วันนี้นะครับช่องจีนพี่ฮะผมจะเอาเพลงยุค2000ยุค90มาใช้เยอะๆเพราะผมชอบยุคนั้นมากเพลงเพราะมากจริงๆโดยเฉพาะเพลงล็อกนะครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda ก็จะมีคอนเซ็ปต์12ตอน12วง1ตอนก็ใช้แค่1วงอย่างตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนพาราด็อกตอน2จะเป็นตอน Big Ass ตอน3ก็ตอนที่ป้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะร้องดัง